ใสเริ่มต้นวันใหม่อยู่อย่างคนสูงวัยหัวใจไม่เคยแก่ทำตัวสดชื่นกระปี้กระเป๋าแต่เตรียมดูแลหัวใจให้แจ่มใสตัวเช็คจิตใจให้แข็งแรงออกกำลังฟิตร่างกายในโลกใบใหม่ยังต้องเรียนรู้กันต่อไปท่องเที่ยวโรงเรียนออนไลน์พบปะเพื่อนญาติมิตรเดินสายทำบุญพอปลูกต้นไม้เล่นอินเทอร์เน็ตคบเพื่อนในเฟซบุ๊กแชร์แชทเล่นไลน์ว่างั้นสมาธิกันโลกบางครั้งก็วุ่นวายเรียนรู้กับสิ่งใหม่สนุกเข้าไว้ได้ทุกคราวสุขกายสุขใจอย่างนี้อยู่อย่างฉันเชื่อราสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการชาญชรารายการที่จะพาเราทุกคนมาเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยความรู้และปัญญาค่ะคุณผู้ชมคะอีกไม่นานประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์และจะมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแน่นอนค่ะการดูแลผู้สูงอายุในทุกๆด้านจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นะคะจึงได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ขึ้นมาค่ะภายใต้ชื่อว่าเกษียณคลาสนั่นเองนะคะหลักสูตรนี้ค่ะเป็นการดูแลผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสุขภาพจิตใจสุขภาพร่างกายและมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้ผู้สูงอายุนั้นไม่เบื่อและมีความสุขในทุกๆวันส่วนเรื่องราวหรือกิจกรรมจะเป็นอย่างไรนะคะเราจะไปพูดคุยค่ะกับแขกรับเชิญของเราคุณพรณีผู้ประเสริฐท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะสสส.ค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะก่อนอื่นที่เราจะพูดถึงกิจกรรมต้องบอกว่าแน่นอนเรียนออนไลน์ในช่วงนี้จากสถานการณ์โควิด-19 เราก็เลยต้องปรับการเรียนเป็นรูปแบบออนไลน์ค่ะใช่ค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงลงลึกถึงกิจกรรมว่ามีอะไรบ้างอยากจะให้ท่านผอ.ค่ะได้เล่าให้เราฟังนิดนึงว่าสถานการณ์แนวโน้มปัจจุบันของผู้สูงอายุเป็นอย่างไรบ้างคะตอนนี้ค่ะต้องเรียนก่อนว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี2548แล้วนั่นก็คือมีผู้สูงอายุร้อยละ10ตั้งแต่ปี48นะคะแล้วก็คาดว่าในปีหน้าคือ2565ประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ก็คือมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุร้อยละ20นะคะตอนนี้ก็ประมาณ11ล้านคน12ล้านคนแล้วถือว่าเยอะมากค่ะแล้วก็การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างก้าวกระโดดของประเทศไทยเนี่ยจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านนะคะโดยสถานการณ์ภาพรวมของผู้สูงอายุต้องถือว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังดูแลตัวเองได้นะคะร้อยละ95แล้วร้อยละ96เนี่ยคือยังแข็งแรง ออกไปจากบ้านได้นะคะ60ถึง70ปีเนี่ยยังดูไม่ออกเลยนะคะบางท่านว่าอายุเกิน60แล้วเป็นผู้สูงอายุแล้วกลุ่มแรกที่ยังแอคทีฟแล้วก็ยังออกจากบ้านพึ่งพาตัวเองได้นี้เนี่ยก็เรียกว่ากลุ่มติดสังคมนั่นหมายถึงว่าอาจจะชอบมีกิจกรรมนอกบ้านนะคะพบปะเพื่อนฝูงใช่ค่ะก็คือความสุขของท่านคือการได้ออกมาพบเพื่อนๆแล้วก็มีกิจกรรมนอกบ้านนะคะก็เพิ่งจะมีเวลาว่างหลังจากทำงานมา60ปีนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ค่ะเราเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุกลุ่มที่ติดบ้านแค่ร้อยละ2ค่ะอาจจะจำเป็นต้องพึ่งพาคนในครอบครัวบ้างนะคะอาจจะมีการใช้รถเข็นหรือกิจกรรมบางอย่างเนี่ยต้องพึ่งพาคนในครอบครัวแล้วกลุ่มสุดท้ายที่เรียกว่ากลุ่มติดเตียงซึ่งเป็นภาพที่เราอาจจะนึกถึงผู้สูงอายุสมัยก่อนนะคะที่อยู่บนเตียงต้องพึ่งพาคนอื่นทั้งหมดเนี่ยความจริงผู้สูงอายุที่อยู่ในภาวะดังกล่าวเนี่ยแค่ประมาณร้อยละ1คือนิดเดียวนะคะกลุ่มที่ติดเตียงแต่กลุ่มส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ยังแอคทีฟอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะยืดเวลาให้เป็นผู้สูงอายุที่แอคทีฟได้นานที่สุดก็คือต้องมีกิจกรรมต่อเนื่องต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านค่ะค่ะแน่นอนสำหรับที่ท่านผอ.ได้บอกมาว่าจริงๆแล้วกลุ่มผู้สูงอายุที่ติดเตียงติดบ้านมีจำนวนค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นแล้วผู้สูงอายุที่ติดสังคมก็จะเยอะมากๆเลยเราควรที่จะมีการดูแลให้กับผู้สูงอายุเป็นพิเศษค่ะซึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุนี้เองเนี่ยความจริงสถานการณ์ที่น่ากังวลสำหรับประเทศไทยคือผู้สูงอายุที่อยู่ตามลำพังค่ะตามลำพังคนเดียวเนี่ย 10%
ซึ่งก็น่าเป็นห่วงท่านนะคะท่านอยู่ตามลำพังแล้วก็กลุ่มที่อยู่ตามลำพังกับคู่สมรสเนี่ยอีก 20% นั่นหมายความว่า2กลุ่มเนี่ยก็มี 30% ที่ไม่มีลูกหลานอยู่โดยรอบท่านอาจจะเหงาแล้วก็ต้องการทางเลือกในการดำรงชีวิตต้องการมีกิจกรรมกับเพื่อนวัยเดียวกันหรืองานอื่นๆนะคะที่สามารถจะออกมาจากบ้านหรือว่าได้มีเพื่อนพบปะพูดคุยหรือหาความรู้เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในหลายๆด้านเช่นด้านสุขภาพเนี่ยดูแลสุขภาพมาไม่ดีก่อนหน้าที่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่เป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยอาจจะจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้หาข้อมูลด้านสุขภาพเพิ่มเติมค่ะว่าจะได้เป็นผู้สูงอายุที่มีสุขภาพที่ดีแอคทีฟมีความมั่นใจแล้วก็มีศักดิ์ศรีค่ะและนี่แหละก็คือหน้าที่ของสสส.ในการดูแลผู้สูงอายุและบทบาทของสสส.ในการดูแลผู้สูงอายุนี้มีอะไรบ้างคะค่ะความจริงสสส.เนี่ยร่วมกับภาคีเครือข่ายเราก็ทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน4ด้านนะคะทั้งด้านสุขภาพเศรษฐกิจสังคมแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยด้านสุขภาพเนี่ยเราจะให้ความสำคัญเยอะหน่อยว่าผู้สูงอายุจะต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ตามช่วงวัยยังไงบ้างอาจจะลดอาหารลดจัดลงแล้วก็เพิ่มอาหารที่เคี้ยวง่ายคล่องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมสำหรับช่วงวัยนี้อาจจะวิ่งมาราธอนไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะแต่อะไรบ้างที่จะเหมาะกับผู้สูงอายุแต่ละท่านแต่ละช่วงวัยค่ะก็เป็นส่วนที่สสให้ความสำคัญทั้งเรื่องทันตกรรมเรื่องฟันของผู้สูงอายุนะคะเรื่องการประเมินภาวะสมองเสื่อมซึ่งก็มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นและเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพผู้สูงอายุนะคะโดยในส่วนที่2เนี่ยอาจจะมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเสริมด้านสังคมเช่นโรงเรียนผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุต่างๆหรือแม้แต่ทางเลือกในการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุแบบออนไลน์ชื่อเกษียณคลาสในวันนี้นะคะก็จะเป็นบทบาทหนึ่งที่สสส.ให้ความสำคัญรวมถึงนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นการนำเครื่องมือธนาคารเวลาเข้ามาใช้ในประเทศไทยนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สสส.ให้ความสำคัญนะคะส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง universal designผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยพลัดตกหกล้มบริเวณบ้านตัวเองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ป้องกันได้ค่ะสสแล้วก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยก็จะมุ่งเน้นการให้คำปรึกษาแล้วก็ทำพื้นที่ตัวอย่างรวมถึงทำพื้นที่สาธารณะที่จะเอื้อต่อการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตสำหรับผู้สูงอายุไม่ให้พลัดตกหกล้มแล้วก็เดินทางสะดวกค่ะก็จะเป็นบทบาท 3-4 บทบาทที่เกี่ยวข้องกับสสสค่ะเรียกได้ว่าครบวงจรเลยดูแลทั้งสภาพจิตใจสภาพร่างกายสังคมทุกอย่างเลยทีนี้เรามาลงลึกในเรื่องของหลักสูตรของเรากันบ้างเกษียณคลาสในรูปแบบ e-learning มีกี่หลักสูตรแล้วทำอะไรบ้างคะค่ะต้องเรียนก่อนว่าเหตุที่เกิดเกษียณคลาสเนี่ยเพราะว่ารูปแบบโรงเรียนผู้สูงอายุที่เคยมีขึ้นในประเทศไทยนี้เนี่ยจัดกิจกรรมไม่ได้หรือว่าจัดกิจกรรมได้น้อยมากนะคะทั้งในส่วนต่างจังหวัดแล้วก็ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นทางเลือกที่สำคัญที่จะให้ผู้สูงอายุยังคงมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตเนี่ยก็คือการทำหลักสูตรออนไลน์ขึ้นมา e-learning อย่างที่เราพูดกันนี่แหละค่ะของเด็กๆก็มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นของผู้สูงอายุเนี่ยก็เป็นต้องมีเหมือนกันค่ะก็ต้องเป็นทางเลือกให้กับผู้สูงอายุนะคะที่สามารถใช้สมาร์ทโฟนได้แล้วก็ต้องการที่จะหาความรู้เพิ่มเติมอยากสนุกอยากมีความรู้ก็ต้องเข้ามาในตัวเกษียณคลาสนะคะซึ่งก็จะเป็นหลักสูตรที่เราใส่เนื้อหาสาระต่างๆเอาไว้ในเว็บไซต์ซึ่งก็จะสามารถเปิดดูได้ทั้งจากโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตแล้วก็ในโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งก็จะต้องเข้าไปแล้วก็มีเนื้อหาความรู้ที่เราถอดมาจากโรงเรียนผู้สูงอายุอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ค่ะศาสตราจารย์ดร.ศศิพัฒน์ยอดเพชรเนี่ยได้ช่วยถอดความรู้จากโรงเรียนผู้สูงอายุที่มีเป็นหลายพันแห่งในประเทศไทยออกมาเป็นหลักสูตรที่ผู้สูงอายุต้องรู้ควรรู้แล้วก็อยากรู้นะคะซึ่งในชุดวิชาแต่ละส่วนเนี่ยก็ทอนตัวไฮไลท์หัวข้อที่สำคัญสำคัญออกมาเอาไว้ในเกษียณคลาสหลักสูตรออนไลน์ของเราค่ะโดยในส่วนต้นเนี่ยหลักสูตรที่ต้องรู้ก็น่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ร่างกายเมื่อถึงอายุ60เปลี่ยนไปเยอะค่ะหลายท่านอาจจะปรับตัวไม่ได้เอ๊ะทำไมมองใกล้ๆไม่เห็นแล้วท่ามัวค่ะค่ะหรือว่าก้มลงไปหยิบอะไรทีนึงก็รู้สึกลำบากมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายทั้งสมองหรือสภาพจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องรับมือแล้วก็ปรับตัวให้ถูกต้องเหมาะสมกับแต่ละท่านค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญในการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเช่นอาจารย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีคุณหมอศิรินทร์นะคะก็มาพูดเรื่องการประเมินภาวะสมองเสื่อมต่างๆที่เรากังวลค่ะอัลไซเมอร์หรือเปล่าเนี่ยล็อกกุญแจบ้านไว้แล้วก็ยังไม่แน่ใจต้องกลับไปดูอีกทีนึงว่าล็อกหรือเปล่าดูแล้วดูอีกนะคะเป็นต้นก็จะมีความรู้เหล่านี้ค่ะใส่ลงไปเรื่องอาหารเรื่องกิจกรรมทางกายต่างๆเราก็พยายามจะเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สง่าดามาพงศ์อดีตเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการของกรมอนามัยหรือว่าคุณธนงศักดิ์นะคะที่เป็นนักแสดงแล้วก็นักวิ่งมาราธอนด้วยก็จะมาให้ความรู้ในมิติต่างๆโดยรูปแบบการให้ความรู้เนี่ยก็จะออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับผู้สูงอายุค่ะพูดช้าลงแล้วก็เพิ่มภาพเข้าไปให้น่าสนใจมากขึ้นแล้วก็แบ่งเป็นซอยย่อยเป็นตอนๆ นะคะโดยหลักสูตรที่ผู้สูงอายุต้องรู้เนี่ยจะมีเรื่องสุขภาพออกกำลังกายแล้วก็การดูแลจิตใจส่วนหลักสูตรที่ผู้สูงอายุควรรู้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องปรัชญาหลักธรรมในการดำเนินชีวิตนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องการวางแผนการเงินหลังเกษียณการปรับสภาพแวดล้อมเป็นความรู้เพิ่มเติมที่จะต้องรู้ค่ะค่ะส่วนความรู้ที่ผู้สูงอายุอยากรู้เราถามจากผู้สูงอายุเองค่ะปรากฏว่าหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยเป็นหลักสูตรการร้องเพลงค่ะอันนี้คือรีเสิร์ชมาแล้วก็ต้องการสิ่งนี้ค่ะค่ะอาจจะชนะกว่าหลักสูตรที่ผู้สูงอายุต้องรู้อีกนะคะค่ะก็จะได้ครู1วรฤทัยของ The Voice เข้ามาสอนค่ะเรื่องหลักการร้องเพลงที่เพราะแล้วก็ถูกต้องนะคะตอนวัยหนุ่มสาวอาจจะสนใจเรื่องการร้องเพลงแล้วก็ไม่มีเวลานะคะตอนนั้นต้องทำงานต้องดูแลครอบครัวตอนนี้เป็นผู้สูงอายุแล้วก็มีเวลามากขึ้นอาจจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะคะก็สนใจเรื่องการร้องเพลงแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกค่ะเช่นเรื่องการปลูกผักแบบคนเมืองก็จะมีผู้จัดการของสามพรานโมเดลมาสอนหรือว่าการทำเรื่องจิตอาสาเป็นต้นนะคะหรือการจากไปอย่างสงบการตายอย่างสงบค่ะก็จะเป็นคุณหญิงจำนงศรีหานเจนลักษ์เข้ามาช่วยเสริมค่ะค่ะเรียกได้ว่าทุกๆหลักสูตรที่ทางสสส.เสนอให้กับผู้สูงอายุนั้นล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งสิ้นเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุนั้นทำแล้วมีความสุขด้วยค่ะท่านผอ.คะเท่าที่ฟังมาต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรตรงนี้ผู้สูงอายุสามารถไปค้นคว้าหาเองได้ซึ่งจะเป็นข้อดีให้กับครอบครัวมากๆเนื่องจากว่าบางท่านเนี่ยลูกๆหลานๆต้องทำงานไม่มีเวลาที่จะหาข้อมูลว่าเอ๊ะเราจะหาอะไรให้กับผู้สูงอายุถึงจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมและก็ดีที่สุดแต่หลักสูตร e-learning เรียกได้ว่าครบวงจรจริงๆค่ะท่านจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะในเวลาที่ท่านสะดวกแล้วก็ผ่านเครื่องมือแบบไหนก็ได้ส่วนใหญ่จะใช้โทรศัพท์มือถือใช่ไหมคะเราพกไปไหนมาไหนด้วยค่ะก็น่าจะเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับช่วงโควิดแบบนี้นะคะค่ะทีนี้คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นนักเรียนเข้าคลาสเกษียณคลาสจะต้องมีอะไรบ้างเอ่ยกลุ่มเป้าหมายของเราในเกษียณคลาสเนี่ยก็จะเป็นคนที่อายุ60ปีขึ้นไปก็คือผู้สูงอายุนี่แหละค่ะแต่จะเป็นผู้สูงอายุวัยต้นวัยกลางหรือวัยปลายก็ได้ทั้งนั้นค่ะเราเชื่อว่าการเรียนรู้เนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นยังอาจจะมีมิติบางอย่างที่ต้องอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอแล้วยิ่งเราพยายามจะเชื้อเชิญผู้ที่มีชื่อเสียงในแต่ละด้านมาก็คิดว่าอาจจะเป็นมุมมองที่เสริมจากที่ท่านเคยรู้อยู่แล้วเพิ่มอีกด้านนึงเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะอย่างอาจารย์ประมวลเพ็งจันทร์ก็เข้ามาสอนเรื่องปรัชญาในการดำเนินชีวิตนะคะอาจจะไม่เหมือนกับวิทยากรท่านอื่นๆหรืออะไรก็อยากเชื้อเชิญให้ลองให้โอกาสตัวเกษียณคลาสได้เข้ามามีบทบาทหรือเข้ามาเสริมตัวความรู้ต่างๆที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอะค่ะค่ะที่สำคัญคือเราสามารถเรียนออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยคือจะเข้าไปตอนไหนก็ได้อันนี้คือไม่ได้มีรุ่นจำกัดถูกต้องไหมคะผอ.ค่ะยังไม่มีรุ่นค่ะในอนาคตเนี่ยก็คาดว่าอาจจะต้องทำเป็นรุ่นเพื่อจะได้มีโอกาสมาเจอกันบ้างคนที่จบใน3เดือนนี้
ได้ประกาศนียบัตรแล้วก็เข้ามาพบเจอกันซะหน่อยค่ะอาจจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองหรือว่าพูดถึงความต้องการว่าอยากจะเรียนเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือข้อดีข้อเสียที่เกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงนะคะตอนนี้ในหลักสูตรเราพยายามซอยเป็นตอนย่อยๆก็คือ1ตอนใหญ่1หลักสูตรเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ตอนตอนละ10นาทีค่ะ ค่ะค่ะตอนละ10นาทีนะคะซึ่งก็จะท้ายตอนหมด10นาทีก็จะมีแบบทดสอบ3ข้อค่ะซึ่งแบบทดสอบ3ข้อนี้ก็จะเป็นการทดสอบว่าได้ฟังได้เรียนมาหรือเปล่าหรือว่าเรียนแล้วหรือเปล่านะนักเรียนหรือเรียนแล้วเข้าใจไหมค่ะแต่เฉลยเนี่ยก็จะอยู่ในตอนต้นของตัวเนื้อหาอยู่แล้วนะคะค่ะก็ทั้งหนึ่งวิชาก็จะมีแบบทดสอบ12ข้อเพื่อให้ผู้สูงอายุอาจจะภูมิใจค่ะว่าอุ๊ยสอบผ่านแล้วค่ะเป็นแรงบันดาลใจให้ไปบทต่อไปถ้าสอบไม่ผ่านก็กลับไปดูเฉลยก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาตอบคำถามใหม่อันนี้คือเราไม่ซีเรียสไม่ใช่แบบว่าจะต้องแบบอุ๊ยต้องเปียต้องผ่านก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าตกแล้วซ่อมได้หรือแอบไปดูเฉลยได้ค่ะพอคะนอกจากนี้ค่ะนอกจากที่ท่านบอกว่าเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษาอยากทราบจังเลยว่าผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะค่ะตอนนี้ก็มีผู้สูงอายุที่สนใจเข้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้ค่ะเรียกแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับผู้สูงอายุเนี่ย1,000 กว่าคนแล้วนะคะเรายังไม่ได้โปรโมทผ่านไปแค่ไม่ถึง1เดือนนะคะแป๊บเดียวเองประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะช่วงวันผู้สูงอายุค่ะที่เราเปิดตัวค่ะก็ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างดีมากกว่าที่เราคาดไว้ค่ะแล้วเราก็พยายามพัฒนาตัวเนื้อหาหลักสูตรก็จะมีช่องทางให้แจ้งเราด้วยค่ะอะไรที่ควรปรับปรุงก็ช่วยแชทบอกเรามานะคะในนั้นก็จะเป็นการติดต่อแบบ two way ค่ะก็ไม่ใช่แค่ฝั่งผู้จัดให้ข้อมูลท่านไปอย่างเดียวท่านเองก็สามารถจะให้คำแนะนำกลับมาที่เราเพื่อปรับปรุงตัวคอร์สให้มีความเหมาะสมต่อไปได้ด้วยค่ะค่ะอยากได้อะไรเพิ่มเติมแจ้งกลับมาได้เลยความรู้เรื่องไหนอยากจะรู้เป็นพิเศษนะคะซึ่งความรู้ของผู้สูงอายุที่สนใจแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะผู้สูงอายุต่างจังหวัดอยากรู้อย่างนึงผู้สูงอายุในกรุงเทพก็สนใจอีกแบบนึงรอบที่แล้วที่เคยทำแบบสำรวจเนี่ยพบว่าผู้สูงอายุสนใจอยากรู้วิธีการแต่งตัวให้เข้ากับยุคสมัย การล้างอัญมณี ที่มีอยู่ให้กลับมาดูสวยสดใสเหมือนเดิมเป็นต้นนะคะก็อาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกที่เราคาดไม่ถึงแต่เป็นสิ่งที่ท่านอยากรู้สามารถจะให้คำแนะนำมาที่ทางทีมผู้จัดคือทีมสสส.และทีมยังแฮปปี้ได้ค่ะค่ะในอนาคตค่ะเราจะมีการปรับหลักสูตรไปในรูปแบบใดหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างคะค่ะถ้ามีการตอบรับที่ดีแล้วก็มีคำแนะนำข้อเสนอจากผู้ที่ใช้ประโยชน์นะคะก็คือกลุ่มผู้สูงอายุเข้ามาเราก็คิดว่ามีโอกาสค่ะที่เราจะพัฒนาตัวเนื้อหาหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของผู้สูงอายุมากขึ้นนะคะจาก15ตอนอาจจะขยายเป็น30หรืออื่นๆเดี๋ยวต้องประเมินความต้องการอีกครั้งนึงค่ะเพิ่มเนื้อหาเรื่องต่างๆที่ผู้สูงอายุอยากทราบอาจจะเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้เดี๋ยวต้องดูฟีดแบคนะคะเข้ามากันเยอะๆค่ะช่องทางในการสมัครหรือว่าการเรียนจะต้องเข้าไปทำอย่างไรบ้างคะค่ะตอนนี้ก็ต้องพิมพ์เข้าไปนะคะใน learn.younghappy.com ค่ะซึ่ง learn เรียนนะคะ learn นะคะแล้วก็ยังแฮปปี้แล้วก็ .com ค่ะก็จะเป็นช่องทางเกษียณคลาสนะคะที่จะเข้าไปเรียนรู้ได้ค่ะค่ะสมัครได้เรื่อยๆเลยได้เรื่อยๆค่ะไม่มีจำกัดจำนวนนักเรียนค่ะค่ะเรียนจบ15ตอนได้ใบประกาศค่ะสามารถปริ้นใบประกาศออกมาแล้วก็เราอาจจะทำเวทีรวมรุ่นนะคะอย่างที่แนะนำค่ะเพื่อให้ได้มีโอกาสเจอกับเพื่อนๆที่ได้เรียนพร้อมๆกันค่ะท้ายนี้อยากจะให้ท่านผอ.ค่ะฝากกำลังใจไปยังผู้สูงอายุทุกท่านเลยเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะการเรียนออนไลน์มันเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือเปล่าเราจะหาตัวช่วยลูกๆหลานๆพอจะช่วยเหลือได้บ้างไหมอย่างไรฝากกำลังใจได้เลยค่ะก็อยากให้ผู้สูงอายุนะคะลองเปิดโอกาสในการเรียนรู้เตรียมความพร้อมสำหรับเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพนะคะซึ่งทางสสก็ทำตัวข้อมูลทางเลือกในการเรียนเกษียณคลาสเอาไว้รองรับกับผู้สูงอายุที่สนใจการเรียนรู้ประเภท e-learning นะคะความจริงก็จะมีอีกช่องทางนึงค่ะในอีกสัก2เดือนข้างหน้าก็จะมี e-learning กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งอันนั้นเนี่ยก็จะได้ใบประกาศ
ษณียบัตรจากมหาวิทยาลัยด้วยก็อาจจะเป็นทางเลือกหลายๆทางเพื่อจะตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในยุคดิจิตอลแบบนี้นะคะแล้วก็อยากให้ผู้สูงอายุลองที่จะเปิดลองใช้โทรศัพท์นะคะแล้วก็เราก็จะมีหลักสูตรการเรียนรู้เรื่องสมาร์ทโฟนด้วยหากท่านไหนยังใช้ไม่คล่องค่ะก็สามารถดูที่เว็บไซต์สสส.หรือเว็บไซต์ของ Young Happy ได้ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะข้อมูลดีๆจากท่านผอ.อย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้ค่ะเรื่องการชอบอยู่คนเดียวเก็บตัวอยู่เงียบๆคนเดียวไม่พบปะใครแน่นอนค่ะช่องว่างระหว่างวัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแม้กระทั่งคนในครอบครัวบางทียังไม่ได้พูดคุยกับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลยเราจะมีการแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรวันนี้ช่วงรู้ให้เชี่ยวค่ะเรามีสาระดีๆมาฝากจากกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะครับคุณพ่ออ๋อสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะคุณตาไปเที่ยวต่างจังหวัดมาสนุกไหมคะสนุกมากเลยล่ะน้องๆวัยรุ่นที่ไปด้วยกันก็ช่วยเหลือตาดีมากเลยพ่อครับผมเคยได้ยินว่าพอเราเป็นผู้สูงอายุแล้วเราจะเข้ากับคนรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้ทำไมคุณพ่อถึงดูไม่มีปัญหาอะไรเลยล่ะครับโอ้เพราะพ่อมีเคล็ดลับนะสิพอใจหนูอยากรู้ไหมล่ะอยากสิคะไปดูกันเลยหลายๆคนคงจะเคยพบเห็นหรือได้สัมผัสกับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้ากับคนในช่วงวัยอื่นๆหรือแม้กระทั่งกับคนในวัยเดียวกันได้ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนั่นก็เป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นกันและสุดท้ายคนคนนั้นก็จะใช้ชีวิตในวัยสูงอายุอย่างโดดเดี่ยวและไร้ความสุขนั่นฟังดูไม่ใช่บั้นปลายชีวิตที่ดีเลยใช่ไหมล่ะครับแต่สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเตรียมความพร้อมได้แต่จะต้องทำอย่างไรบ้างเรามาดูกันครับเริ่มที่การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและสังคมเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่คนในแต่ละช่วงวัยจะมีพฤติกรรมและความคิดที่แตกต่างจนทำให้เกิดกำแพงบางๆระหว่างวัยแต่กำแพงที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถทลายได้หากเรามีความเข้าใจซึ่งกันและกันและยอมรับความแตกต่างของกันและกันคนในวัยต่างๆนั้นสามารถเข้าใจผู้สูงอายุได้หากมีโอกาสได้ใกล้ชิดและทำกิจกรรมร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลอื่นๆก็ตามเมื่อถึงวัยที่ตนเองเป็นผู้สูงอายุก็จะสามารถมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนในวัยอื่นๆผู้สูงอายุเองก็ต้องเข้าใจคนในวัยอื่นด้วยเช่นกันและปรับตัวในการอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขเราควรหมั่นสร้างรักษาและสานสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัวรวมไปถึงกลุ่มเพื่อนทั้งเก่าและใหม่เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหากิจกรรมงานอดิเรกโดยพบปะสังสรรค์หรือร่วมกันทำกิจกรรมที่สมาชิกในกลุ่มสนใจนอกจากจะช่วยให้ชีวิตมีสีสันไม่น่าเบื่อแล้วที่สำคัญที่สุดคือการสร้างคุณค่าให้กับตัวเองครับอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าการจะเข้าใจผู้สูงอายุได้ดีคือการได้ใกล้ชิดหรือทำงานร่วมกับผู้สูงอายุจริงๆการทำงานจิตอาสาเพื่อดูแลผู้สูงอายุเช่นการไปช่วยงานที่ศูนย์บริการทางสังคมการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุในที่สาธารณะจึงเป็นสิ่งที่คนทุกวัยควรให้ความสำคัญและร่วมดูแลใส่ใจผู้สูงอายุในสังคมนอกจากจะได้รับความสุขแล้วยังถือเป็นการสร้างโอกาสเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตนเองก่อนที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบครับช่องว่างระหว่างวัยจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่ะหากเรามีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากรายการชันชราค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วปลาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะชันชรา